คืนนี้คุณว่างหรือเปล่าอยากชวนคุณไปงานเลี้ยงงานอะไรล่ะคะผมไม่บอกผมอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปรับคุณตอนทุ่มหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าพี่พลอยไปทำไปท่าไหนถึงตัดหน้าคุยกับป๊อตเตอร์น่าสำเร็จภายในวันเดียวอะสงสัยจะไม่ใช่คุยธรรมดาธรรมดาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรคือคุณก็แพ้อยู่ดีมีสปิริตหน่อยสิคะก็ผมสงสัยอะเกิดมาไม่เคยพี่พลอยทำไมสำเร็จสักอย่างเลยคนเรามันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นบ้างสิคะไม่แน่นะพอพี่พลอยเริ่มทำงานจริงๆขึ้นมาอาจจะเก่งกว่าคุณก็ได้ดูหน้ามันสิเห็นแล้วหมั่นไส้แกก็ไม่น่าปล่อยให้มันแย่งความดีความชอบไปได้เลยพี่ก็ผมมีงานเยอะแยะต้องทำอ่ะใครจะรู้พี่พลอยจะไฟแรงขนาดนี้ล่ะผมอุตส่าห์ตัดท่อรันเวย์ทุกอย่างนะไม่รู้ทำได้ยังไงหรือจะจริงที่ว่าด็อกเตอร์อะไรได้เป็นคู่ขายพี่พลอยผมก็ว่าอย่างนั้นงานนี้ต้องมีเรื่องขาวๆเกี่ยวข้องแน่นอนเนี่ยนะสะพ้ายของคุณคุณไม่ชอบอ่ะฉันนึกว่าฉันกำลังดูซีรีส์เกาหลีอยู่ที่พระเอกเนี่ยแค้นแฟนเก่าของตัวเองก็เลยเข้าไปสมัครงานในบริษัทของแฟนแล้วไงต่อคะพระเอกคนนี้ก็เลยจะปั่นหัวแฟนเก่าเพื่อให้เลิกกับสามีงั้นหรอผมไม่ได้จะแก้แค้นทิพย์ผมแค่อยากทำให้พวกเขาเห็นว่าผมสามารถกลับมายืนในจุดเดิมที่ผมควรอยู่ได้และผมก็มีคนที่รักผมอยู่ข้างเราคุณพาตัวเองเข้ามายุ่งกับครอบครัวเธอทำไมแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ